รูไพรเราะนี่เรียนจบปริญญาตรีจากวิทยาลัยครูกาญจนบุรีเธอเป็นคนเรียนหนังสือเก่งได้เกียรินิยมอันดับหนึ่งพอเรียนจบแล้วก็มาสอบบรรจุครูที่บ้านเกิดของตัวเองที่จังหวัดนครปฐมเธอสอบได้ที่หนึ่งก็เลยได้เลือกโรงเรียนที่จะบรรจุได้เป็นคนแรกเธอเลือกบรรจุในโรงเรียนที่อยู่ใกล้บ้านมากที่สุดแล้วก็เป็นโรงเรียนที่เดินทางไปสะดวกสบาย เธอตื่นเต้นมากเลยที่ได้มาโรงเรียนวันแรกพบครูใหญ่ที่มีอัธยาศัยดีครูใหญ่ก็อายุมากแล้วก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีครูใหญ่ก็ให้ครูไพเราะนี่สอนในวิชาคณิตศ,ศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาที่เธอถนัดเธอตั้งใจสอนนักเรียนด้วยความรู้ที่เรียนมานักเรียนทุกคนก็น่ารักตั้งใจเรียนหนังสือพอพักเที่ยงครูทุกคนก็จะกินอาหารพร้อมกันก็ทําให้เธอได้รู้จักเพื่อนครูรุ่นพี่ ครูท่านใดมีปัญหาอะไรก็จะบอกให้ครูใหญ่ทราบเพื่อช่วยแก้ปัญหาครูทุกคนก็อยู่กันอย่างสบายใจเพราะว่ามีครูใหญ่ที่มีคุณธรรมมีน้ำใจกับครูทุกคนครูไพเราะนี่มีพ่อแม่เป็นคนจีนที่ใช้อำนาจกับลูกทุกคนในการกระทำทุกอย่างลูกจะชอบหรือไม่ชอบก็ต้องทำตามคำสั่งพ่อแม่จะอบรมสั่งสอนให้ลูกขยันทำงานต่อสู้กับชีวิตสร้างฐานะตัวเองให้ร่ำรวยจะได้สุขสบายไม่เข้าสู่วัยชารา ไพเราะในบางครั้งไม่ต้องการจะทําตามคําของพ่อแม่ก็ต้องทําตามส่วนลึกของจิตใจเธอก็เลยเป็นคนเก็บกฎแต่ก็พยายามเก็บซ่อนความรู้สึกเอาไว้ครูไพเราะมีความสนิทสนมกับเพื่อนครูมีความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันดีการเป็นครูประจําชั้นจะต้องจัดแต่งห้องเรียนให้สวยงามจัดมุมความรู้มุมอนามายัยมุมหนังสือมุมสะอาด ไพเราะก็เขียนหนังสือไม่สวยก็เลยขอความช่วยเหลือจากครูสัญชัยซึ่งเป็นครูสอนวิชาศิลปะให้เขียนตัวหนังสือแล้วก็วาดภาพามาช่วยความใกล้ชิดสนิทสนมการได้พูดคุยกันก็เป็นสื่อสัมพันธ์ทีเกิดเป็นความรักของครูหนุ่มสาวคู่นี้ครูไพเราะในชอบครูสัญชัยที่เขามีความขยันในการทํางานไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้า สองสองคนก็มีความเข้าใจกันดีก็คิดว่าจะดูใจกันนานๆถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็จะแต่งงานกันครูไพเราะหวังความก้าวหน้าในการทำงานก็สอบเป็นครูใหญ่สติปัญญาของเธอดีก็สามารถสอบเป็นครูใหญ่ได้ก็เลยต้องย้ายไปอยู่โรงเรียนที่สอบเป็นครูใหญ่ซึ่งก็ไม่ไกลจากโรงเรียนเก่ามากนักครูไพเราะน่ะย้ายไปเป็นครูใหญ่แต่ครูสัญชัยก็ยังไปมาหาสู่อยู่เสมอครูไพเราะมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทนครูใหญ่ที่ ปลดเกษียณมีครูที่โรงเรียนชายทุ่งแห่งนั้นสิบคนหน้าที่ของครูใหญ่คือครูไพเราะเนี่ยศึกษาจากตำราแล้วก็ซักถามจากครูใหญ่ที่มีประสบการณ์ก่อนอื่นก็ต้องสร้างความสัมพันธ์กับครูในโรงเรียนให้ดีซะก่อนการดําเนินงานถึงจะผ่านไปด้วยดีการวางแผนพัฒนางานของโรงเรียนเป็นสิ่งที่ไพเราะจะต้องเรียนรู้อีกมากเพราะว่าเธอเพิ่งจะได้รับแต่งตั้งเป็นครูใหญ่เป็นปีแรก ครูสัญชัยก็มีส่วนช่วยให้คำปรึกษาในการพัฒนางานโรงเรียนเพราะว่าเขาเป็นครูมาก่อนครูไพเราะหลายปีแล้วก็ได้ช่วยงานที่ครูใหญ่สั่งหลายงานเมื่อครูไพเราะเป็นครูใหญ่ได้สามปีสัญชัยก็ขอแต่งงานครูไพเราะก็เต็มใจที่จะแต่งงานกับสัญชัยเพราะว่าสัญชัยเป็นคนดีช่วยเหลือมาตลอดเมื่อแต่งแล้วครูสัญชัยก็มาอยู่บ้านเดียวกันทั้งคู่ก็อยู่กันอย่างมีความสุขการเป็นครูใหญ่ของครูไพเราะ เคร่งครัดในระเบียบมากการมาทําการสอนน้องครูน้อยต้องมาให้ตรงเวลาให้ครูตั้งใจสอนนักเรียนอย่ามาคุยกันนอก้องเรียนเป็นครูอย่าลาโรงเรียนบ่อยเพราะนักเรียนจะเรียนไม่ทันให้ครูแต่งตัวให้ถูกระเบียบครูใหญ่จะควบคุมการทํางานน้องครูในโรงเรียนครูใหญ่ก็ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของครูในโรงเรียนด้วยครูในโรงเรียนจะรักและศรัทธาครูใหญ่หรือว่าไม่ศรัทธาก็ขึ้นอยู่กับความประพฤติของครูใหญ่ครูไพเราะก็เดย สอบเลื่อนชั้นเลื่อนขั้นขึ้นมาทุกสิ่งไม่มีอะไรแน่นอนครูไพโรจน์เริ่มหลงอำนาจตัวเองมากขึ้นงานมากขึ้นอารมณ์เครียดก็มีมากไม่มีใครกล้าขัดแย้งกับแกเพราะว่าจะถูกว่าอย่างรุนแรงนะครูคนอื่นก็ต้องหวานอมขมกลืนเพราะสิ่งเดียวที่ปรารถนาก็คือขั้นพิเศษนะต่อหน้าทุกคนก็พูดเอาใจครูใหญ่ดีแต่ว่ารับหลังก็นินทาว่าร้ายอย่างเสียหาย ครูบางคนที่ไม่เอาใจครูไพเราะแล้วไม่ทําตามคาสั่งก็จะถูกแกล้งไม่ให้มีผลงานอะไรก็ไม่ได้ขั้นพิเศษครูจะอยู่ก็อยู่อย่างอึดอัดใจครูไพเราะได้รับการเอาอกเอาใจยกย่องสัรเสริญจากครูที่ประจบสอพลอ่าก็เลยหลงตัวว่าเป็นผู้ที่มีความส้อคัามากที่สุดในโรงเรียนครูที่ประจบเอาใจสะดวกสบายในการทํางานทุกอย่างเช่นของบประมาณขอออกนอกโรงเรียน ครูที่เห็นการกระทาของครูไพเราะที่เปลี่ยนไปก็ได้จะมองดูพูดอะไรไม่ได้อ่าก็คิดว่าทํางานไปวันๆเพื่อความอยู่รอดถ้าโชคดีย้ายได้ก็จะย้ายไปโดยไม่หวนกลับมาอีกเลยเมื่อมีครูย้ายไปก็จะมีครูย้ายเข้ามาอ่าครูวิทยาเนะี่ยย้ายมาแทนที่ครูที่ย้ายไปครูวิทยาเป็นคนที่มีความสามารถในการทํางานเป็นคนตรง มีปัญหาอะไรก็จะถามครูใหญ่ทันทีเมื่อเข้าที่ประชุมครูนะครูใหญ่ครับเงินเปอร์เซ็นนมเงินเปอร์เซ็นหนังสือเงินบริจาคควรที่จะมีบัญชีรายได้ของโรงเรียนนะครับเท่านั้นนะครูไพเราะโกรธมากที่ไปจี้จุดข้อบกพร่องของตัวเองไม่เคยมีครูคนไหนมาถามอย่างนี้หลังจากที่ครูวิทยาถามในที่ประชุมวันนั้นครูทุกคนนะไม่พูดกับครูวิทยาเดินผ่านครูใหญ่ก็ พบใบหน้าที่บึง้งตึงครูวิทยาก็รู้ตัวว่ากําลังอยู่ในอันตรายแต่ว่าใจเขาไม่กลัวเพราะว่าเขาเป็นคนที่รักความจริงไม่มีใครพูดด้วยก็ไม่สนใจก็ทําหน้าที่ของตัวตามปกติครูวิทยาคิดว่าที่พึ่งของตัวในตอนนี้ก็คือหัวหน้าการประถมศึกษาก็เลยไปปรึกษาท่านอธิบายเรื่องต่างๆหัวหน้าการก็เลยเรียกครูใหญ่ไปพบและตั้งกรรมาการสอบสวนปัญหาในโรงเรียนครูใหญ่ก็โกรธการกระทําของวิทยามาก อขอความช่วยเหลือจากผู้มีอำนาจเหนือกว่าหัวหน้าการซึ่งรู้จกักกับระดับผู้บริหารเหมือนกันว่าเขาจะช่วยกันผลการตั้งกรรมการสอบสวนครูวิทยาถูกคำสั่งย้ายให้ไปอยู่ในโรงเรียนที่ธุระกันดานเขาก็รู้ว่าถูกแกล้งเขาก็เสียใจมากหลังจากได้รับใบคำสั่งย้ายแล้วเขาสาบแช่งครูไพเราะที่ทำกับเขาต่อหน้าซึ่งเวลานั้นครูไพเราะกำลังตั้งคันได้สามเดือนครูไพเราะ ถึงแม้ครูใหญ่ไม่สนใจในคําสาบแช่งครูวิทยาเพราะเธอเองไม่สนใจเรื่องอย่างนี้อยู่แล้วเรื่องบาปบุญคุณโทษเธอสนใจแต่เรื่องชื่อเสียงเกียรติยศความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานเท่านั้นสัญชัยครูสามีรู้ถึงการกระทําครูไพเราะห้ามแต่ว่าเธอไม่เชื่อเมื่อไม่เชื่อเขาก็เลยไม่พูดอะไรพอครบกําหนดคลอดครูไพเราะก็คลอดที่โรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงของจังหวัดครูสัญชัยก็ดีใจมากที่ได้มีลูก ลูกออกมาเป็นผู้หญิงน่ารักมากแต่เวรกรรมลูกเกิดมาได้สามวันก็ตายทําความเสียใจยให้กับครูทั้งสองมากครูไพโรจน์เสียใจยมากกับการตายของลูกพอกลับมาบ้านด้คิดถึงลูกมากแล้วเริ่มมีอาการทางประสาทครูสัญชัยก็พยายามปลอบก็ไม่ได้ผลก็เลยส่งครูไพโราะเข้าโรงพยาบาลประสาทครูสัญชัยไปเยี่ยมแต่ก็จําไม่ได้ก็ต้องสิ้นสุดการเป็นอาจารย์ใหญ่ของครูไพโรจนะ กรำรเพียงเล็กน้อยอยากคิดว่าไม่ส่งผลถึงเราอย่าสร้างเวรกรรมกับใครเลยมันสร้างแต่ความดีชีวิตจะได้มีความสุขการทำดีถูกดีย่อมมีค่าถูกเวลาถูกบุคคลผลสนองมันทําดีเป็นประจำไม่ลำพองดีทั้งผองสนองผลดลให้ดีครับทีนี้ก็มาถึงชีวิตของอดีตข้าราชการที่เกษียณ กเกษียณแล้วนะครับอายุ60สกว่าแล้วทุกวันนี้กินเงินเบี้ยบำนาญทุกเดือนจนกว่าแกจะเสียชีวิตนะชื่อลุงยำลองแกเล่าบอกว่าแกรับราชการทํางานให้หน่วยงานแห่งหนึ่งตั้งแต่เงินพันประบาทแล้วก็ไต่ลำดับขึ้นมาเรื่อยๆจนกเกษียณได้เงินเดือนครั้งล่าสุดนี่เกือบสองหมื่นละแต่เงินไม่ค่อยจะเหลือหรอกแกบอกว่าที่ไม่ค่อยเหลือก็เพราะว่าแกเอาไปซื้อเหล้ากิน ถึงก็ติดลบเป็นประจำทุกเดือนโดยเฉพาะแกจะเซ็นเล่าร้านค้าแล้วก็ของใช้ที่จําเป็นในกิจวัตรประจําวันแต่ที่หนักก็ดูมันจะเป็นเล่านี่แหละตกประมาณเดือนหนึ่งหลายพันพอเงินเดือนออกก็มีเจ้านี่มายืนแบมือทวงเงินค่าเล่าที่เซ็นเอาไว้แกก็ต้องจ่ายตามระเบียบพอเงินหมดแกก็เซ็นเล่าจากร้านค้าใหม่จะหมุนเวียนอย่างเงี้ยตลอดไปอ่าจนกระทั่งกเกษียณอายุถึงได้จบเกมชีวิตการทํางานถึงไม่ได้เซ็นร้านค้าเหมือนเดิมแล้ว เพราะว่าต้องจากที่ทํางานมาก็ยังคงซื้อเหล้าจากร้านค้าที่เช่าบ้านอยู่ดื่มมีเงินน้อยก็เล่นยาดองเหล้าหรือว่าเสี่ยงชุนเสือสิเอ็ตัวอะไรพวกนี้พอกล้อมแกรมแกลงแดงไปได้ระดับหนึ่งเพราะว่าลุงยำลองแกติดเหล้าอย่างหนักแกก็ต้องหย่าร้างกับเมียแยกทางกันอยู่ส่วนลูกๆอยู่กับแกบ้างแม่บังไปมาหาสู่กันประจำไม่ทอดทิ้งพ่อกับแม่ถึงแม้ว่าจะหย่าร้างกันแล้วก็ตามแต่สายเลือดก็ยังผูกพันกันอยู่ ลุงจำลองแกคุยให้คุณเฉลิมที่เล่าเรื่องนี้ฟังอ่าคือคุยไปด้วยกินเหล้าไปด้วยอ่าแกบอกแกเป็นข้าราชการนี่มักจะถูกเจ้านายสั่งโยกย้ายไปทํางานต่างจังหวัดแต่สําหรับแกไม่มีปัญหาเพราะว่าคนเดียวไปอยู่ที่ไหนก็ได้เพราะเจ้านายสั่งแกขึ้นเหนือล่องใต้มาแล้วจนล่าสุดก่อนกเกษียณอายุไปประจําอยู่ที่ภาคใต้จังหวัดพัทลงุงไปได้เมียคนใต้ยอยู่กินกันนานพอสมควรแต่ว่าเมียอายุสั้นก็ด่วนจากไปเสียก่อน จากนั้นมาแกก็อยู่ตามลำพังคนเดียวมาจนกเกษียณอายุตราบทุกวันนี้แกเป็นคนกรุงเทพแต่ว่าไม่ค่อยจะคิดเรื่องอนาคตตัวเองไม่คิดที่จะซื้อบ้านเหมือนกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นเพราะว่าแกเป็นคนไม่ยึดติดก,กับวัตถุนิยมอะไรเพราะถือว่าเมื่อตายไปแล้วก็เอาสมบัติอะไรไปด้วยไม่ได้คิดแค่นี้ก็ปลงกับชีวิตแล้วตลอดชีวิตรับราชการไม่เคยที่จะมุบมิบคอรับชั่นเงินหลวงแม้แต่บาทเดียว หลวงให้เงินเดือนเลี้ยงชีพก็พอใจแล้วมันเรื่องอะไรจะไปกินนอกกินในให้เป็นบาปติดตัวแกว่างั้นอ่าแกบอกมีเพื่อนหลายคนที่คิดละโมบหลงผิดคิดว่าเงินที่มบมิบไปเนี่ยไม่มีใครเห็นน่ะเพราะว่าทุกคนก็กินกันทั้งนั้นเงินเหล่านั้นเป็นเงินใต้โต๊ะที่พ่อค้าแม่ค้าเขาให้สินบนแกไม่เคยแต่ต้องเงินพวกนั้นสักบาทหนึ่งแต่ก็ไม่ปากปากโป้งนะอ่าผู้บังคับบัญชาก็รู้แกก็ทํางานของแกไปตามปกติคนจะโกงใครจะกินสินบนแกก็ไม่สนใจอ่ะ แกถึงไม่ร่ารวยมีบ้านมีรถขับเป็นกับเพื่อนร่วมงานทั้งที่ตําแหน่งงานของแกตอนนั้นก็เกี่ยวกันเงินเงิน,งนทองทองจำนวนมากแต่แกเป็นข้าราชการกินเงินเดือนที่มาจากภาษีราษฎรแกไม่สนใจอ่ายังคงทําหน้าที่วยความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมากินแต่เงินเดือน,นหลวงนะอาศัยบ้านหลวงอยู่ซอมซ่อเชียวอ่าแต่พอเลิกงานแกก็จะกินเหล้าเมาทุกวันอะ ถึงแกจะเมาเหล้าแต่ก็ไม่เคยทําเสียงงานหลวงสักครั้งไม่เคยขโมยเวลาของหลวงไปทําอย่างอื่นนอกเวลาอ่าคนอย่างหลวงจําลองเนี่ยก็ถือว่าเป็นข้าราชการที่ดีแกก็เล่าให้ฟังบอกว่าแกยอมรับว่าชอบกินเหล้าเป็นชีวิตจิตใจวันไหนไม่ได้ดื่มมันเหมือนจะลงแดงตายไปเสือ้อดือมือไม้จะสั่นทํางานไม่ค่อยจะรู้เรื่องือที่ชาวบ้านภาษาชาวบ้านเขาเรียกแอลกอฮอลิซึมมาเนี่ เคยมีเพื่อนร่วมงานเตือนแกให้เพลาๆจากการดื่มเหล้าลงบ้างไม่อย่างนั้นอาจจะได้ให้หมอล้างท้องบ้างแกก็รับฟังความหวังดีของเพื่อนก็ฟังไปอย่างนั้นไม่เคยเอาไปปฏิบัติอะไรเพราะแกมันติดซะแล้วคงจะเลิอกอยากโดยฤทธิแอลกอฮอล์ของเล้ามันซึมซับเข้าไปในสายเลือดคือในแกเลิกเหล้านี่คือแกถือคติเพราะแต่ว่าเมียตายไม่เสียดายทั้งเหล้าหกมาตลอดเนี่ยถึงแกจะเป็นคนติดเหล้าก็ตามแต่ก็ยังไปวัดนะ ไปทำบุญเหมือนกันเพราะว่าแกเป็นพุทธบริษัทสมควรเข้าวัดทำบุญเสียบ้างแกคิดอย่างนั้นอ่าแต่แกไม่เคยทำความเสียหายเมื่อเข้าวัดจะพักดื่มเหล้าชั่วคราวอ่าสักมือสองมือ,มอไม่งั้นแล้วคือแกกลัวจะถูกพุทธบริษัทที่ไปนั่งทำบุญด้วยกันได้กลิ่นเหล้าเหม็นหึงเนี่ยอ่าหรือบางคนก็จะตำหนิเบืออหน้าลุกหนีก็จะทำให้แกกลายเป็นแกดำในวัดแกรู้ดีว่าควรจะปฏิบัติตัวยังไงเมื่อจะเข้าวัดไปทำบุญแกแยกแยะออก เพราะว่าแกเป็นนักดื่มเหล้าคอทองแดงทีเดียวอ่าวิธีดื่มของแกก็จะดื่มเหล้าเพียวๆก่อนที่จะตบตูดด้วยน้ําเย็นตามไปด้วยก็ทําให้อวัยวะภายในร้อนชาวูวบวาบไปทั่วท้องโดยไม่คํานึงถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นภายหลังกับอวัยวะภายในเหล่านั้นเพราะคนมันชอบดื่มเหล้าให้ใครมาห้ามบังคงจะไม่ฟังห้ามอย่างอื่นบ่ห้ามได้แต่อย่าห้ามกินเหล้าเนี่ยแกจะโกรธไม่มองหน้าเียแหละ แต่แล้วแกก็เจอมรสุมชีวิตอีกครั้งเมื่อแกกินเหล้าจัดป่วยอาจเจียนออกมาเป็นเลือดเพื่อนๆร่วมงานต้องรีบนำตัวแกส่งโรงพยาบาลให้หมอรักษาเป็นการด่วนหมอก็ต้องล้างทองแยงสายยางเข้าทางจมูกพร้อมกับให้น้ำเกลือนั่นแหละแกถึงได้รอดตายมาได้อย่างหวุดหวิดพออาการหายดีออกจากโรงพยาบาลไปทำงานตามปกติได้ไม่กี่วันแกก็ไม่เลิกกินเหล้านะแอบไปนั่งซื้อเหล้าที่ร้านค้าในที่ทำงานน่ะดื่ม แต่ว่าลดปริมาณลงจากเดิมคือดื่มพอหอมปากหอมคอให้พยาธิมันตื่นถ้าขืนหยุดกินเหล้าดื้อแกอาจจะช็อกลงแดงก็ได้แกว่าอย่างนั้นเคยมีหลวงพ่อได้ยินข่าวว่าแกดื่มเหล้าหนักหลวงพ่อเนี่ยถึงกับเดินทางมาโปรดลุงจำลองมาขอให้แกดื่มเหล้าเพลาๆลงบ้างอย่างน้อยจะทำให้อายุยืนยาวไปถึงเกษียณน่ะน,นะแกก็รับฟังหลวงพ่อเทศโดยความตั้งใจแต่ยังไม่รับปากจะเลิกกินเหล้าอ่า ครั้นหลวงพ่อคล้อยหลังไปแกก็ยังคงไปซื้อเหล้ามาดื่มที่บ้านพักแกไม่ได้ผิดศจจะว่าจาต่อหลวงพ่อที่ยังดื่มเหล้าอีกเพราะแกไม่ได้สัญญาก็ไม่ได้รับปากนี่แกก็พูดออกตัวเอาสีข้างถูไถไปแบบไม่มีปีมีครุยอย่างนั้นแหละตลอดเวลาที่แกทํางานอยู่ที่จังหวัดพัทลุงก็ยังคงดื่มเหล้าไม่เคยขาดจนกระทั่งแก,กเกษียณอายุทางหน่วยงานก็จัดเลี้ยงส่งข้าราชการกเกษียณอายุรุ่นเดียวกับแกมีอยู่หลายคน เป็นลาบปากนักดื่มเหล้าอย่างลุงยำลองแล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตรับราชการที่ต้องอำลาจากไปนี่คือบั้นปลายชีวิตของข้าราชการย่อมมีวันสุดท้ายเมื่อถึงวัยที่ต้องกเกษียณอายุตามระบบวันนั้นลุงํำลองก็ดื่มเหล้าซะเต็มที่แต่เป็นการเลี้ยงอำลาผู้บังคับบัญชาแล้วก็เพื่อนๆนร่วมงานกับต้นสังกัดหลังจากแก่เกษียณแล้วหมดหน้าที่ที่ทํางานแล้วได้รับเงินขวัญถุง จากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานก่อนที่แกจะอำลาทุกคนเดินทางกลับกรุงเทพบ้านเกิดเพื่อใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุเสร็จแ,แล้วแกก็มาอยู่กับลูกชายคนโตที่ห้องเช่าสิ่งที่แกยังปฏิบัติอยู่ก็คือกินเหล้าเป็นกิจวัตรประจําวันเพราะว่าหมดห่วงหมดหน้าที่รับผิดชอบแล้วบัดนี้แกเป็นราษฎรเต็มขั้นจะทําอะไรได้ก็ตามใจชอบไม่มีใครมาคอยขัดคอยขวางจำจี้จำชยัยจะนอนเมื่อไหร่ก็ได้จะกินเหล้าเท่าไรก็ไม่มีใครว่าจะทําอะไรก็โอ้ยเป็นอิสระไปหมด ไม่เหมือนชีวิตราชการที่ต้องปฏิบัติอยู่ในกรอบระเบียบวินัยที่เข่งรัดลุงจำลองก็ไปเช่าห้องอยู่หลายแห่งด้วยกันเช่าห้องอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ไม่นานก็ย้ายไปเช่าห้องอยู่ที่อื่นโดยมีลูกชายเป็นคนจัดการเรื่องนี้ให้เพราะว่าลุงอมพรตอนหลังนี่กินเหล้าแล้วเพี้ยนชอบพูดเอะอะเสียงดังก็ทําให้เพื่อนบ้านที่เช่าห้องอยู่ด้วยกันไม่ค่อยจะพอใจแกแต่เห็นว่าแกมีอายุมากแล้วก็เลยไม่อยากจะไปต่อว่าหรือว่าตำหนิเพียงแต่แสดงออกว่าไม่พอใจอ่า ก็เลยทําให้ลูกชายกลัวเพื่อนบ้านจะโกรธพ่อ,พอก็เลยต้องพาพ่อไปเช่าบ้านอยู่ที่อื่นเงินล่าสุดก่อนกเกษียณอายุของลุงยำลองนได้เกือบสองหมื่นบาทแกก็ได้เงินบํานาญนี่แหละกินในแต่ละเดือนโดยต้นสังกัดจะจ่ายผ่านธนาคารของรัฐให้แกทุกเดือนแล้วแกยังสามารถที่จะเบิกค่ารักษาพยาบาลได้อีกก็ถือว่ารัฐยังให้สวัสดิการแกร่ข้าราชการ,กรเกษียณอายุเพื่อเป็นขวัญเป็นกําลังใจอ่า ที่ว่าได้ทำคุณประโยชน์รับราชการมาตลอดเวลานานสิ่งที่น่าเป็นห่วงลุงยำลองมากก็คือนิสยยัยงแกยังคงดื่มเหล้าเหมือนเดิมอยู่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงถึงจะเป็นบ้านปลายชีวิตเคยมีเรื่องขยาวขวัญเกิดขึ้นกับแกคือแกไปเช่าคอนโดแห่งหนึ่งอยู่ตามลำพังคนเดียววันนึงแกก็เสียบหม้อไฟฟ้าไว้ในห้องจะต้มอะไรสักอย่างทาเป็นกับข้าว เสร็จแล้วแกก็เดินลงจากห้องไปซื้อเหล้าประเอินไปคุยคอเหล้าดกันถูกคอก็เลยคุยกันเพลินโดยไม่รู้ว่าบนห้องของแกในมีกลุ่มควันลอยคลุงตลบอบอวนไปทั่วจนเพื่อนๆที่อยู่บนคอนโดชั้นเดียวกันช่วยกันพังประตูห้องที่แกเช่าอยู่ไปดึงปลั๊กไฟม้อไฟฟ้าที่มีกลุ่มควันตลบอบอวนออกมาแล้วช่วยกันดับไฟอ่าที่หมออไฟฟ้าแกนั่นแหละชุลมุนจะกล่าวตำหนิลุงยำลองที่เป็นต้นเหตุจะทำให้เกิดไฟไหม้คอนโด ื่วนแกนะ่ะไม่รู้เรื่องเลยว่าบนห้องเกิดอะไรขึ้นมัวจะนั่งกินเหล้ากับเพื่อนคอเดียวกันยนเพลินเสร็จแล้วแกก็โดนเพื่อนบ้านรุมสวดจะยับเยินฐานทําให้เกิดเหตุต้นเพลิงดีที่ช่วยกันดับไม่ได้ทันอย่างนั้นมีหวังคอนโดนะวอดไวายไปแล้วแกก็ได้แต่ขอโทษขอโพยเพื่อนบ้านอ่าลูกชายมาเยี่ยมพ่อชาวคอนโดเขาก็ฟ้องรายงานเรื่องขยาวขวัญอ่าที่เกิดขึ้นในห้องลุงจำลองให้ลูกชายฟัง ลูกชายก็ไม่พอใจพ่อที่เมาเหล้าแล้วทําอะไรเผลอเรือประมาทก็เลยพาพ่อย้ายไปเช่าบ้านอยู่ที่อื่นห้ามไม่ให้พาา่อใช้หมอไฟฟ้าอีกเป็นอันขาดแต่ให้ซื้อกับข้าวสาเร็จรูปมากินจะทําให้ไม่ต้องเดือดร้อนด้วยความเป็นห่วงว่าพ่อจะเกิดอันตรายจากไฟช็อตนั่นเองแม้ว่าแกจะย้ายไปเช่าห้องเช่าบ้านอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ความเป็นลุงอัมพรยังเหมือนเดิมมีนิสยัยชอบกินเหล้าเมาสุราเป็นอาจินแกกินเหล้าได้ทุกยี่ห้ออเบียร์เบอร์อะไรกินหมดอนะ หากจะพูดถึงน้ำใจแกก็เป็นหนึ่งไม่แพ้ใครที่ใจปั้มมีเท่าไหร่เท่ากันหมดเป็นหมดขอให้บอกแกไม่อัน้นยินดีควักเงินในกระเป๋าให้ทันทีอันนี้เป็นเรื่องของน้ำใจของนุงยำรองแต่แกจะเป็นคนขี้เมาอ่าน้ำใจแกกว้างขวางยังกบมาหาสมุทรนะคุณเฉลิมที่เล่าเรื่องเนี้ยบอกว่าจะห่วงก็เพียงสุขภาพสังขารของแกที่นับวันจะร่วงโรยไปตามวัย เพราะว่าบ้านปลายชีวิตของคนสูงอายุอย่างลุงจำลองควรจะได้มีความสุขสบายก่อนที่จะละสังขารดับศูนย์ไปตามวัฏจักรเกิดแก่เจ็บตายแม้ว่าลุงจำลองจะไปอยู่ที่อื่นจะอยู่ไกลแค่ไหนนะครับเพื่อนบ้านที่เคยเช่าห้องอยู่ใกล้แกก็ยังฝากระลึกและก็น,นึกถึงลุงจำลองอยู่เสมอถึงแม้ว่าแกจะเป็นคนชอบกินเหล้าจนติดเป็นนิสัยเพราะถือว่านั่นเป็นสิ่งที่แกชอบอะไรที่ชอบก็ทาไปเถอะลุง เพราะว่าชีวิตเรามันสั้นไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ไปอีกนานเท่าไหร่นะคุณเฉลิมที่เล่าเรื่องนี้เล่าให้ฟังเมื่อพูดถึงลุงจำลองคนนี้ครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ